อบคุณครับท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมพิธาลิมเจริญรัฐบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลสมาชิกรัฐสภาครับเป็นโอกาสอย่างดีอย่างยิ่งครับที่รัฐสภาได้มาอภิปรายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญในวันที่24มิถุนายนซึ่งเป็นวันครบรอบ89ปีการเปลี่ยนแปลง การปกครองของประเทศเราวันที่24มิถุนายน2475เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งในประเทศนี้เป็นจุดที่ให้กำเนิดระบบรัฐสภาเป็นวันที่ไพ่ฟ้าเปลี่ยนมาเป็นพลเมืองเป็นเจ้าของประเทศที่มีสิทธิเสรีภาพเสมอกันวันที่24มิถุนายน2475ยังเป็นจุดกำเนิดของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเรามาอภิปรายกันในวันนี้ แกนแกนที่สำคัญที่สุดของรัฐธรรมนูญหลังเหตุการณ์24มิถุนา2475ปรากฏอยู่ในมาตราแรกครับท่านประธานซึ่งบัญญัติไว้อย่างเรียบง่ายว่าอำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายนี่คือเจตจำนงที่ต้องการจะเปลี่ยนระบอบการเมืองจากระบอบเจ้าชีวิตมาสู่ระบอบกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ สร้างสถาบันการเมืองที่ยึดโยงกับอำนาจสูงสุดของราษฎรหาใช่อำนาจที่ทำนาบนหลังราษฎรเป็นหลักการที่เรียบง่ายแต่สำคัญยิ่งในการปกครองแบบประชาธิปไตยถึงกระนั้นวันนี้คือวันที่24มิถุนายน2564ผ่านไปเกือบ90ปีครับเจตํจำงสำคัญนั้นก็ยังไม่เกิดขึ้นเพราะแรงต้าน การแย่งชิงอำนาจการทำรัฐประหารครั้งแล้วครั้งเล่าที่ทำให้สังคมไทยยังย่ำอยู่กับที่เหมือนเป็นวงจรอ,อุบาทครั้งแรกที่เกิดการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญก็คือปี2,490ซึ่งได้กลายเป็นต้นแบบของการยึดอำนาจในประเทศไทยหลังจากนั้นเรื่อยมาคือการทำรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สืบทอดอำนาจ ถ้ายังไม่พอใจก็ทำรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งเป็นวนเวียนเป็นวงจรอุบาทที่ไม่รู้จบวุฒิสภาที่เรารู้จักกันในวันนี้ก็กำเนิดขึ้นจากการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูนครั้งแรกนี่แหละครับเราถูกสอนให้จำกันมาผิดๆตลอดว่าวุฒิสภามีหน้าที่ในการช่วยกันกรองกฎหมายแต่แท้จริงแล้วหลัก ที่แท้จริงของวุฒิสภาไทยก็คือการเป็นหนึ่งใน,นกลไกที่คอยกดทับอำนาจที่มาจากการเลือกตั้งให้อยู่ข้างใต้อำนาจที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมีครั้งเดียวครับที่เรามีสมาชิกวุฒิสภาจากการเลือกตั้งนั่นคือวุฒิสภาภายใต้รัฐธรรมนูญ2540แต่สุดท้ายรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป ธงเขียวก็จบชีวิตอันสั้นลงด้วยการรัฐประหาร2,549หลังจากนั้นการเมืองไทยก็ถอยหลังลงครองเรื่อยๆมาจบที่รัฐธรรมนูญฉบับคอสอชอนะักปัจจุบันท่านประธานครับเมื่อเราพูดถึงการจัดทำรัฐธรรมนูญประสบการณ์ที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งของสังคมไทยก็คือการจัดทำรัฐธรรมนูญปี2,540 การปฏิรูปการเมืองและการจัดทำรัฐธรรมนูญในครั้งนั้นถูกออกแบบด้วยโจทย์แล้วก็สถานาการณ์การเมืองเมื่อ30ปีที่แล้วซึ่งขณะนั้นหลงเชื่อกันว่าทหารได้กลับเข้ากรมเข้ากองกันเรียบร้อยแล้วจะไม่มีรัฐประหารเกิดขึ้นในประเทศไทยอีกแล้วปัญหาหลักในตอนนั้นของการเมืองไทยก็คือเหลือเพียงแค่การทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมือง รรคการเมืองไม่มีความเป็นสถาบันแล้วก็รัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพดังนั้นรัฐธรรมนูน4.0จึงพยายามออกแบบให้เน้นระบบสองภคการเมืองใหญ่ครับภายใต้การกำกับควบคุมขององค์กรอิสระต่างๆที่หวังว่าจะเป็น,นกลไกในการทวงรุนตรวจสอบอำนาจนอกจากนั้นก็ยังจะมีการเพิ่มสิทธิเสรีภาพให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ผลของรัชธรรมนูญ40ประสบความสำเร็จครับทำให้เรามีรัฐบาลที่มีสเสถียรภาพสูงมากพี่น้องประชาชนก็ได้รับผลประโยชน์จากการแข่งขันเชิงนโยบายแต่ต่อมาก็เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ในปัญหาเรื่องการตรวจสอบถวนดุลการใช้อำนาจแล้วก็การแชกแซงในองค์กรอิสระ ซึ่งผมเชื่อครับว่าถ้าเราปล่อยให้สังคมของเราได้เรียนรู้ประสบการณ์และคอยช่วยกันแก้ปัญหาด้วยตัวของพวกเราเองการเมืองไทยจะก้าวไปข้างหน้าอีกมากมายมหาศาลแต่ถ้าว่าการเมืองที่มีเสถียรภาพก็ถูกตบหน้าถูกกระชากให้ตื่นขึ้นมาพบกับการเมืองที่เป็นจริงการเมืองที่เป็นจริงเมื่ออดีตประธานองคมนตรีท่านหนึ่งได้ไปบรรยายที่โรงเรียนนายร้อยจอปร ต่อหน้าผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นว่าเราเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินซึ่งไม่ได้มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญจากนั้นท่านก็เปรียบเปรยว่ารัฐบาลเป็นเพียงแค่จอกกี้รัฐบาลเป็นเพียงแค่เด็กขี่ม้าแต่ไม่ใช่เจ้าของม้าท่านพูดชัดครับว่าเจ้าของม้าไม่ใช่ทั้งประชาชนหรือไม่ใช่แม้กระทั่งรัฐบาลพลเรือนด้วยซ้ำไป ซึ่งนี้ก็เป็นประมะบทที่สุดท้ายจบลงด้วยการก่อรัฐประหารในปี2549โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเมื่อรัฐประหารปี2549ไม่สำเร็จเป้าหมายยังไม่สำเร็จก็เกิดการรัฐประหารอีกครั้งในปี2557อันเป็นที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับคสชและนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาณปัจจุบัน หากผมต้องกล่าวอย่างรวบรัดที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2549จนถึงวันนี้คือความขัดแย้งทางการเมืองที่ชนชั้นนำกลุ่มหนึ่งไม่ยอมให้อำนาจสูงสุดเป็นของพี่น้องประชาชนโดยการแสดงผ่านอำนาจการเลือกตั้งในระบบรัฐสภาผมอภิปรายมาถึงตรงนี้ต้องการจะสื่อสารครับว่าตลอดสองวันที่ผ่านมาเราเถียงกันผิดโจทย์ เราหาคำตอบการผิดคำถามประเด็นที่เราควรนำมาเป็นโจทย์ในการพิจารณาถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันนี้และในอนาคตไปข้างหน้าเป็นปัญหาที่ว่าอำนาจสูงสุดของประเทศนี้เป็นของใครซึ่งนี่ก็เป็นปมปัญหาใจกลางที่ยังไม่ลงตัวนับตั้งแต่วันที่24มิถุนายน2475นับร่วม90ปีมาแล้วเราก็ยังเถียงกันไม่จบปัญหาใจกลางของการเมืองไทยที่เกี่ยวว่า การพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญของเรานั้นไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับงบประมาณจสสวครับไม่ใช่เรื่องสิทธิเสรีภาพที่เป็นเพียงแค่กระดาษเปื้อนหมึกที่เราพูดได้แต่เราปฏิบัติไม่ได้ไม่ใช่เรื่องระบบเลือกตั้งที่หวังว่าจะมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมากที่สุดเพราะต่อให้ใครเลือกตั้งชนะท่วมท้นเพียงใดมีเสถียรภาพเพียงใดพวกเราก็เป็นได้เพียงแค่เด็กขี่ม้าซึ่งม้าอาจพยศอีกเมื่อไหร่ก็ได้ตามคําสั่งของเจ้าของม้า ท่านประธานครับตราบใดที่เรายังแก้ปมปัญหาใจกลางนี้ไม่ได้เราก็จะไม่สามารถหลุดออกจากหลุมดำทางการเมืองนี้ได้และสังคมไทยที่เรารักก็คงจะไม่มีศักยภาพไม่มีสมาธิเพียงพอในการที่จะไปพัฒนายุทธศาสตร์ของชาติในการพัฒนาเศรษฐกิจเราก็คงจะไม่มีเวลาเพียงพอในการคิดช่วยเหลือคนตัวเล็กตัวน้อยทลายทุนผูกขาดท,ที่เกาะแน่นอยู่กับการเมืองที่ผูกขาด เราก็คงจะไม่มีเวลาเพียงพอที่จะไปนึกถึงเรื่องของสวัสดิการทั่วหน้าเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กําลังประสบกับวิกฤตครั้งใหญ่ในโลกใบใหม่เราก็จะไม่มีเวลาไม่มีสมาธิไปนึกถึงเรื่องการยกเครื่องระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกสังคมโลกเมื่อมองเห็นการเมืองที่เป็นจริงเช่นนี้ผมและพครรคก้าไกลครับจึงเสนอให้รัฐสภา เร่งเดินหน้าจัดทำประชามติจัดทำประชามติเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนเป็นผู้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับเพื่อให้ประชาชนผู้ทรงอำนาจสถาปนนรัฐธรรมนูญได้แสวงหาชั้นธรรมติร่วมกันว่าระบบการเมืองแบบไหนที่เรายอมรับกันได้พร้อมที่จะอยู่ร่วมกันได้ถึงแม้ว่าความคิด ความฝันอุดมการณของเราจะต่างกันมากสักเพียงใดก็ตามและนี่คือก้าวแรกในการหยุดวงจรอุบาททางอำนาจนี้เสียทีหนึ่งจำธานครับในการโรงมติเฉพาะหน้าวันนี้ผมและพักเก้าไกลขอเชิญชวนครับให้สมาชิกรัฐสภาผู้ยังห่วงใยในอนาคตของบ้านเมืองเราช่วยกันโหวตเพื่อหยุดแผนการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อต่ออายุระบอบประยุทธ์ และร่วมมือร่วมใจการโหวตเพื่อปิดสวิตสวเพื่อเปิดประตูบ้านแรกในการจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากเสียงของประชาชนจริงๆให้ได้หากเราไม่สามารถปิดสวิต์สวได้การแก้ไขรัฐธรรมนูญในรอบนี้จะไม่มีความหมายครับเป็นเพียงแค่ละครตบตาประชาชนฉากใหญ่ท้ายที่สุดนี้ผมขออวยพรผ่านไปยังผู้มีอำนาจทุกท่านที่เชื่อว่าตัวเองจะสามารถเหนี่ยวรั้ง เข็มนาฬิกาไว้ได้ผมขออวยพรให้ท่านมีอายุยืนเพียงพอที่จะเห็นความพยายามของท่านล่มสลายไม่มีชิ้นดีเห็นความต้องการของท่านถูกบทขยี้ด้วยกงล้อของเวลาที่เดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้งและได้มีโอกาสรับรู้กับตาของท่านเองกับหูของท่านเองว่าผู้คนและยุคสมัยจะตราหน้าพวกท่านว่าอย่างไรไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติเราขอบคุณครับ ตัวแทนของฝ่ายค้านก็หมดนะครับ